สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป.5กับครูชินวรทัศน์นะครับใน EP นี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3บทที่1เรื่องอยุธยาเมืองเก่านะครับสำหรับใน EP นี้ก็เป็น EP ที่16นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของอยุธยาเป็นชั่วโมงที่2นะครับนักเรียนครับย้อนกลับไปเมื่อ EP ที่15 EP ที่แล้วนะครับเราก็เรียนกันในเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของอยุธยาในชั่วโมงที่1นะครับขอย้อนกลับไปทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนใน EP นี้นะครับปัจจัยที่ส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของอยุธยาเนี่ยใน EP ที่แล้วครูบอกไป2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คืออยุธยามีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีมาอย่างยาวนานนะครับมีการรวมของแคว้นโบราณต่างๆนะครับเช่นแคว้นสุพรรณบุรีและก็แคว้นละโวนะครับมารวมกันเกิดเป็นอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นนะครับทำให้มีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมาอย่างยาวนานก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการที่อยุธยาเนี่ยมีผู้นำหรือมีพระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถในแต่ละยุคต่างๆนะครับพระมหากษัตริย์ของอยุธยาเนี่ยมีทั้งหมด33พระองค์จาก5ราชวงศ์นะครับซึ่งรายละเอียดคุณครูก็ได้สอนนักเรียนไปเมื่อ EP ที่แล้วใน EP นี้เนี่ยเรามาทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะมาต่อยอดความรู้ใหม่ใน EP ที่16นะครับสำหรับ EP ที่16นี้เนื้อหาที่เราจะใช้เรียนกันก็อยู่ในสื่อออนแฮนด์นั่นก็คือหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป.5หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเนื้อหาอยู่ในหน้าที่37และ38ถ้านักเรียนดูคลิปจบแล้วมีเวลาว่างก็อย่าลืมเปิดหนังสือทบทวนความรู้กันด้วยนะครับในสื่อออนแฮนด์นั่นก็คือหนังสือเรียนนะครับนักเรียนครับอยุธยาเนี่ยตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแล้วก็มีแม่น้ำสำคัญ3สายล้อมรอบทั้ง4ทิศการที่มีแม่น้ำ3สายล้อมรอบทั้ง4ทิศเนี่ยก็จะทำให้อยุธยาเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเกาะนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับขอขยายเข้าไปอีกนิดนึงนักเรียนจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับอยุธยาเนี่ยมีลักษณะเป็นเกาะแต่เกาะอยุธยาเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่กลางทะเลแต่เกาะอยุธยาตั้งอยู่บนแผ่นดินนะครับซึ่งมีแม่น้ำล้อมรอบทั้ง4ทิศแม่น้ำที่สำคัญ3สายไหลผ่านนะครับมีสายมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นชื่อแม่น้ำให้ดูแล้วกันนะครับแม่น้ำที่สำคัญสายที่1นั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงนี้นะครับคุณปู่เอาเมาส์ชี้ให้ดูแม่น้ำสายที่2ก็คือแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำสายที่3ก็คือแม่น้ำรบบุรีนะครับการที่มีแม่น้ำไหลผ่านทั้ง4ด้านเลยแบบนี้น่ะก็ทำให้อยุธยาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำลำคลองอยู่มากมายเลยนะครับการที่มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านมากมายแบบนี้นะครับนอกจากแม่น้ำแล้วเนี่ยข้างในตัวเมืองอยุธยาเนี่ยก็ยังมีคลองนะครับมีคลองไหลผ่านไปทั่วบริเวณตัวเมืองด้านในเลยนะครับเส้นสีแดงๆนี่คือเส้นถนนนะครับแผนที่นี้ก็เป็นแผนที่ในสมัยปัจจุบันนี้นะครับที่คุณครูขึ้นมาไว้ให้นักเรียนดูเนี่ยคุณครูก็อยากให้นักเรียนเห็นภาพกว้างๆของภูมิประเทศในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรืออยุธยาเมืองเก่าของเรานะครับว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็มีคลองไหลผ่านในตัวเมืองไปทั่วเลยนะครับ
การที่มีคลองมีแม่น้ำไหลผ่านอย่างนี้มันดียังไงนักเรียนครับต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางของคนในสมัยก่อนเขาจะไม่ได้ขี่จักรยานไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นั่งรถยนต์หรือไม่ได้นั่งเครื่องบินนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลขนาดที่จะสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกแบบนั้นได้นะครับคนสมัยก่อนเวลาเดินทางส่วนมากเขาก็จะเดินทางด้วยเท้าก็คือเดินเท้าไปนะครับถ้าไม่เดินเท้าก็จะขี่เรือนะครับการเดินทางทางบกเนี่ยถ้าไม่เดินเท้าก็ขี่ม้าไม่ขี่ม้าก็ขี่เกวียนหรือขี่วัวขี่ควายขี่ช้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่การเดินทางที่นิยมใช้มากที่สุดในสมัยก่อนนั่นก็คือการเดินทางทางน้ำโดยการใช้เรือนะครับซึ่งอยุธยาเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านแบบนี้แล้วก็มีลำคลองตัดผ่านใจกลางเมืองก็เปรียบเสมือนถนนในสมัยปัจจุบันนะครับถ้าเดินทางได้ง่ายเดินทางได้สะดวกการติดต่อค้าขายการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับหรือการเดินทางไปทำธุระต่างๆนั่นนู่นนี่ก็มีความสะดวกนะครับก็ทำให้เกิดการเดินทางที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับประโยชน์ของแม่น้ำนอกจากจะใช้ในการเดินทางแล้วแม่น้ำก็ยังมีประโยชน์มากมายเลยนะครับในชีวิตประจำวันของคนสมัยอยุธยานั่นก็คือการใช้แม่น้ำในการใช้อุปโภคและใช้บริโภคนะครับฝั่งทางซ้ายมือคือการใช้แม่น้ำในการอุปโภคอุปโภคก็คือการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการกินการดื่มนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพเขาก็กำลังซักผ้านะครับอาจจะใช้แม่น้ำในแม่น้ำซักผ้าล้างถ้วยล้างจานหรือทำกิจกรรมอื่นๆและที่สำคัญใช้น้ำในการเพาะปลูกทำการเกษตรนั่นเองนะครับต่อมาใช้บริโภคนอกจากจะใช้ดื่มใช้กินใช้หุงหาอาหารแล้วแม่น้ำเนี่ยยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญเพราะว่าในน้ำมีปลานั่นเองนะครับนอกจากจะเอาน้ำมาดื่มมากินแล้วเนี่ยในแม่น้ำก็ยังมีสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาต่างๆให้ชาวเมืองได้จับมาบริโภคหรือมากินนั่นเองนะครับนี่ก็คือประโยชน์ที่สำคัญเลยของการที่มีแม่น้ำอยู่ภายในตัวเมืองอยุธยานะครับคนในสมัยก่อนเขาจะสร้างบ้านสร้างเมืองหรือไปตั้งถิ่นฐานที่ใดเนี่ยที่สำคัญเลยเขาต้องมองหาแหล่งน้ำเพราะอะไรครับน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ถ้าไปตั้งบ้านเรือนที่ไกลแหล่งน้ำอย่างเช่นกลางทะเลทรายหาดื่มน้ำก็หาน้ำมาดื่มได้ยากใช่ไหมครับแล้วก็แห้งแล้งด้วยเพราะปลูกอะไรก็จะไม่ขึ้นนะครับอยุธยาเนี่ยบอกแล้วว่าตั้งอยู่ที่ราบลุ่มแล้วดินของอยุธยาเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มตะกอนแม่น้ำหมายความว่ายังไงหมายความว่าผืนแผ่นดินของอยุธยาเนี่ยเกิดจากการไหลมาทับถมรวมกันของตะกอนแม่น้ำตะกอนแม่น้ำคืออะไรตะกอนแม่น้ำก็คือพวกดินโคลนที่ถูกน้ำพัดมาแล้วก็มาทับถมงอกขึ้นมาเป็นแผ่นดินใหม่เราเรียกว่าผืนดินตะกอนแม่น้ำผืนดินตะกอนแม่น้ำเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเพราะปลูกอะไรก็เจริญงอกงามนั่นเองนะครับยังไม่หมดนะครับนักเรียนประโยชน์ของแม่น้ำยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณครูบอกแล้วว่ามีแม่น้ำที่กว้างใหญ่มีลำคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองทำให้การเดินทางได้ง่ายเนี่ยมันได้เปรียบมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรถ้านักเรียนดูบนแผนที่นะครับอันนี้คือแผนที่โลกนะครับตัดมาในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงนี้คือประเทศไทยนะครับอยุธยาก็อยู่ประมาณตรงนี้นะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูอยุธยาอยู่ประมาณตรงนี้ต
รงที่เมาส์คุณครูชี้นะครับบริเวณส่วนที่เว้าเข้าไปตรงนี้เราเรียกว่าอ่าวไทยถ้านักเรียนอยู่ประเทศกัมพูชาถ้าไม่เดินเท้าเข้ามาที่ประเทศไทยนักเรียนก็สามารถแล่นเรือมาเข้ามาตรงนี้เข้ามาที่อ่าวไทยผ่านกรุงเทพแล้วก็แล่นเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปเรื่อยๆก็จะไปถึงอยุธยาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางจากทะเลทั้งสองฝั่งเลยจากมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลอันดามันอย่างเงี้ยถ้าเดินทางเข้ามาแล้วเข้าอ่าวไทยก็สามารถแล่นเรือเข้าไปถึงอยุธยาได้โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อค้าขายไม่ว่าจากประเทศที่อยู่ทางไกลอย่างเช่นมาเลเซียก็ไปได้กัมพูชาก็ไปได้เวียดนามก็ไปได้นะครับสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนก็แล่นเรือเข้าอ่าวไทยได้หมดและยิ่งกว่านั้นนะครับตรงนี้ตรงที่คุณครูชี้เนี่ยก็คือบริเวณทะเลจีนใต้ของประเทศจีนนะครับก็จะมีสินค้าจากประเทศจีนแล่นเรือผ่านเข้ามาในอ่าวไทยแล้วก็มาทำการค้าขายกับอยุธยาได้โดยตรงเลยนะครับมาทางฝั่งซ้ายของจอตรงนี้คืออินเดียนะครับศรีลังกาอินเดียก็สามารถแล่นเรือข้ามมหาสมุทรเข้ามาที่แหลมมาลายูเข้ามาที่ช่องแคบมะละกาผ่านมาเลเซียมาผ่านสิงคโปร์มาแล้ววกเข้าอ่าวไทยเข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยาได้เช่นเดียวกันนะครับการค้าขายในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ถ้าเป็นการค้าขายระหว่างประเทศต่างเมืองไกลๆเนี่ยเขาไม่สามารถจะเดินเท้าเข้ามาได้โดยสะดวกเพราะว่าบางทีภูมิประเทศแต่ละประเทศอาจจะเป็นภูเขาสูงนะครับทำให้ยากลำบากต่อการเดินทางถ้าเดินตัวเปล่าก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับสามารถปีนหน้าผาปีนเขาเดินเขาขึ้นมาได้แต่นักเรียนลองนึกภาพเราแบกสินค้ามาด้วยนะครับมันก็จะทำให้การเดินทางเนี่ยยากลำบากในการเดินเท้านะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยการขนส่งสินค้าที่สำคัญเขาก็จะมาทางเรือโดยเฉพาะเรือสำเภามีตัวอย่างให้ดูทางมุมจอทางด้านนี้นะครับเรือสำเภาคือเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เป็นเรือใบขนาดใหญ่นะครับใช้แรงลมในการเดินเรือมาเรือสำเภาเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยสามารถเดินทางรอบโลกได้เลยนะครับซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีมีการพัฒนายานพาหนะให้สามารถแล่นผ่านทวีปผ่านแม่น้ำผ่านภูเขามาได้ทางอากาศนั่นก็คือการขี่เครื่องบินมานะครับแต่สมัยก่อนไม่มีเครื่องบินเนี่ยเขาก็มักจะขนส่งสินค้าโดยทางเรือผ่านเรือสำเภามานั่นเองนะครับก็การที่อยุธยาตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบและมีลำคลองไหลอัดไปทั่วเมืองเนี่ยก็ทำให้ได้เปรียบอาณาจักรอื่นๆที่อยู่ไกลแม่น้ำอยู่ไกลทะเลนะครับก็ทำให้การค้าขายกับเมืองต่างๆหรือประเทศต่างๆที่เข้ามาเดินเรือผ่านมาทางอ่าวไทยเนี่ยก็ทำได้โดยสะดวกทำให้การค้ามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับการค้าหรือทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อมีเงินเยอะก็สามารถซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์สามารถสร้างอาคารบ้านเรือนป้อมปราการกำแพงเมืองต่างๆได้ก็ทำให้การปกครองการทหารการปกครองเนี่ยของอยุธยาเจริญรุ่งเรืองไปตามลำดับนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการที่อยุธยามีทำเลที่ตั้งที่ดีและก็มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับนักเรียนต่อมานะครับนอกจากแม่น้ำเนี่ยจะใช้กินใช้อาบใช้ปลูกผักใช้เดินทางแล้วเนี่ย
ในการสู้รบแม่น้ำยังเป็นคูเมืองธรรมชาตินะครับที่สามารถป้องกันการลุกลามของข้าศึกภายนอกเมืองได้ดูในตัวอย่างในรูปภาพนะครับภาพนี้คือภาพกำแพงเมืองและป้อมปราการอยุธยาจากแผนที่ของฟรองซัววาเลนทินเขาเป็นบาทหลวงนะครับที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยอยุธยานะครับรูปนี้วาดเมื่อคริสตศักราช1726ถ้าเทียบเป็นพุทธศักราชก็คือพ.ศ. 2269ซึ่งอยู่ในสมัยอยุธยานะครับนักเรียนจะเห็นว่านอกจากมีกำแพงเมืองแล้วมีกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองอยุธยาไว้แล้วเนี่ยก็ยังมีคูเมืองหรือมีแม่น้ำนะครับมีแม่น้ำแบบนี้นะครับกันเมืองไว้ทั้ง4ด้านเลยการที่มีแม่น้ำกั้นไว้แบบนี้ทำให้ข้าศึกที่บุกมาไม่ว่าจะบุกมาทางพม่าหรือบุกมาทางกัมพูชาหรือบุกมาทางเหนือทางสุโขทัยหรือมาทางกรุงเทพกว่าจะข้ามแม่น้ำมาได้ก็ยากลำบากนะครับข้ามแม่น้ำมาแล้วก็ยังมาเจอกำแพงเมืองอีกนะครับและยิ่งกว่านั้นเมื่อถึงฤดูน้ำหลากหรือหน้าฝนเนี่ยการที่ข้าศึกมาประชิดเมืองตั้งค่ายประชิดเมืองไว้เนี่ยเมื่อถึงหน้าฝนฝนตกหนักก็ทำให้น้ำท่วมนะครับทำให้น้ำท่วมการที่น้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้ข้าศึกเนี่ยไม่สามารถตั้งค่ายทหารอยู่ได้นานเมื่อน้ำท่วมเมื่อถึงฤดูน้ำหลากข้าศึกที่ยกทัพมาตีเมืองอยุธยาเนี่ยก็ต้องยกทัพกลับไปเพราะว่าแพ้ภัยธรรมชาตินั่นก็เป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างที่อยุธยามีนะครับนั่นก็คือการมีชัยภูมิที่ดีชัยภูมิในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงจังหวัดชัยภูมินะครับชัยภูมิหมายถึงภูมิทำเลที่ดีนะครับการมีทำเลที่ดีเพราะว่ามีแม่น้ำเป็นคูเมืองตามธรรมชาติทำให้ข้าศึกบุกได้ยากนะครับในประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาเนี่ยมีข้าศึกบุกมาถึงในตัวเมืองอยุธยาได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์417ปีของอยุธยาเนี่ยก็ถูกข้าศึกบุกได้แค่2ครั้งนอกนั้นเนี่ยข้าศึกก็ไม่สามารถจะบุกขึ้นมาได้เนื่องด้วยเหตุผลก็คือมีแม่น้ำเป็นคูเมืองตามธรรมชาติแบบที่คุณครูบอกนั่นเองนะครับต่อมานะครับนอกจากจะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์แล้วการจัดระเบียบการปกครองภายในเมืองอยุธยาเนี่ยก็มีการจัดระเบียบการปกครองที่ดีนะครับการจัดระเบียบการปกครองในสมัยอยุธยานั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นด้านใหญ่ได้4ด้าน1ก็คือด้านพลเรือนด้านพลเรือนก็หมายความว่าด้านประชาชนชาวเมืองทั่วไปที่อยู่ในเมืองนะครับด้านการทหารด้านการต่างประเทศและก็ด้านการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติถ้าเทียบเป็นกระทรวงในสมัยปัจจุบันนะครับด้านพลเรือนนี่ก็น่าจะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองก็สัมพันธ์กับกระทรวงมหาดไทยนะครับมีเจ้าเมืองมีผู้ปกครองก็เปรียบเสมือนในอำเภอมีตำแหน่งขุนนางต่างๆส่วนด้านการทหารก็จะเป็นเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมด้านการต่างประเทศก็น่าจะเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศด้านการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติก็น่าจะเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งระเบียบการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาเนี่ยเราจะเจาะลึกในรายละเอียดใน EP ต่อไปนะครับเมืองใดที่มีการจัดระเบียบการเมืองการปกครองที่ดีแม้ว่าเมืองนั้นจะมีทรัพยากรอยู่น้อยก็จะมีการแบ่งหรือจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ทำให้ชาวเมืองมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งไปกว่านั้นถ้าเมืองใดมีการจัดระเบียบการปกครองที่ดีแล้วยังตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ยิ่งจะทำให้
มีความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งทางเศรษฐกิจและก็ด้านการเมืองการปกครองด้วยนะครับการจัดระเบียบการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ได้สืบทอดจนมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เลยนะครับอย่างตัวอย่างที่คุณครูยกให้ดูตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงก็ได้ภาพมาจากหนังสือพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชนก็ยกตัวอย่างมานะครับกฎหมายตราสามดวงเนี่ยมาจากกฎหมายที่ใช้อยู่ในสมัยอยุธยานะครับแล้วก็มาชำระใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แล้วใช้เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่5ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเมืองการปกครองใหม่ในรัชกาลที่6นะครับซึ่งกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5เนี่ยก็ยึดหลักมาจากกฎหมายในสมัยอยุธยาเลยนะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆสำหรับพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถในการในด้านการเมืองการปกครองเนี่ยนั่นก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับอยุธยามีการจัดระเบียบการปกครองที่มีประสิทธิภาพนะครับแบ่งหน่วยราชการออกเป็นกรมต่างๆนอกจากนี้ยังมีการออกพระอัยการพระอัยการเนี่ยเป็นชื่อของหมวดกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นพระอัยการลักษณะการกู้เงินก็เกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินพระอัยการลักษณะมรดกก็เกี่ยวเนื่องกับการสืบทอดหรือการรับมรดกนะครับอย่างนี้เป็นต้นกฎหมายเนี่ยก็ออกมาเป็นจำนวนมากเลยและครอบคลุมในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการทะเลาะวิวาทการลักขโมยการร้องทุกข์จึงทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงนะครับในโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายตราสามดวงนะครับแล้วก็เกล็ดประวัติศาสตร์น่ารู้จากในสมัยอยุธยาให้ฟังนะครับครับนักเรียนสำหรับเนื้อหาใน EP นี้นะครับคุณครูก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลจากหนังสือเรียนของบริษัทอักษร Education ด้วยนะครับขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ Digital School เว็บไซต์เรือสำเภาจีนเว็บไซต์มติชนเว็บไซต์อาร์เวิร์นทัวร์เว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมเว็บไซต์ไทยรัฐเว็บไซต์ไทยทัวร์และเว็บไซต์ Job BKK ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาใน EP นี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยานะครับสำหรับใน EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรนักเรียนก็ติดตามรับชมนะครับสำหรับใน EP นี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ